เมื่อวานนี้เช่นเดียวกันนะครับท่านหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวานั้นไปโคราชแล้วก็ไปที่ลบบุรีนะครับโคราชก็มีเสียงประปรายนะครับจากคนเสื้อแดงบ้างจากที่ผู้ไม่พอใจบ้างนะครับก็ออกมาตะโกนอะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะท่านหัวหน้าพักอภิสิทธิ์บอกเหมือนกันนะนะครับตอนนี้นะฮะมีบางกลุ่มบางคนเข้ามาต้องการสร้าง พื้นที่ข่าวหรือยั่งพื้นที่ข่าวมันก็เป็นธรรมดาแล้วครับต้องอดทนมาอย่างนั้นนะครับเชื่อว่าประชาชนจะเห็นเองนะครับว่าคนที่เข้ามาขัดขวางเป็นคนที่ส่วนใหญ่ไม่ยอมรับอยู่แล้วต้องอดทนชี้แจงต่อไปนะครับไม่วันหรอก ชี้แจงกับประชาชนหมดนะครับไม่ว่าใครจะมาพบที่โคราชหรือแม้กระทั่งไปที่ลบบุรีนะครับชาวบ้านชาวช่องมาขอถ่ายรูปมาขอลายเซน็นแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องของการค้าในชุมชนในทุนต่างชาติจะมาครอบงาอะไรอย่างนี้นะครับท่านนายกแลรัฐมนตรีก็พยายามจะชี้แจงให้ได้วันนี้นะครับก็จะมีการลงพื้นที่เนี่ยเชา้ชาๆ้านี่จะไปนะครับแถวๆนี่นะฮะโน่นฝั่งทนคุณพรพัดนะครับก็แถวๆบางหลมนะครับช่วงเย็นๆก็จะปราศัยที่กลุ กรงเทพมหานครีนครั้งแรกเลยนะครับ<อ>ที่มหาวิาลยนอตกรุงเทพถือว่าเป็นการต่อสู้ในช่วยผู้สมัครนะครับเขตพื้นที่ทางกรุงเทพทางด้านเหนือโซนจัดตัวจัรหลักสีนะครับดอนเมืองสายไหมบางเขนนี่นอ้าวนะครับก็ต้องดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้าง